ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Gift Winner ทาง Gifferin Channel ค่ะและช่วงนี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณณรงค์กล่อมอยู่ค่ะกับหัวข้อการบรรยายเพื่อชีวิตที่ดีกว่าต้องกล้าตัดสินใจและช่วงนี้ค่ะคุณณรงค์จะมาสรุปใจความสำคัญให้เราได้ฟังกันไปรับชมกันต่อเลยค่ะผมคิดอย่างเดียวนะครับว่าถ้าเกิดมี Gifferin ทุกบ้านใช้ Gifferin หมดไม่ต้องไปซื้อห้างเพราะรู้แผนการตลาดตรงนี้ทำ Gifferin ทำยากไหมครับไม่ยากเพราะทำแค่4อย่างเองทำ4อย่างเองบางคนบอกให้ไม่ยากจริงนั่งเบนทำ4อย่างจริงๆฮะทำซ้ำๆเนี่ยผมสอนทีมงานเงี้ยให้ทำซ้ำๆแต่อย่าทำกับคนซ้ำๆให้ทำกับคนใหม่ๆคุยเขาเรื่องนี้เปลี่ยนความคิดเขาให้ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ตบมือให้หน่อยแล้วครับ5ปีนะครับที่มาทำกิฟเฟอรีนนะครับไม่เคยมีหรอกฮะไอ้อะไรไอ้ได้หลัก6เนี่ยทำมา30ปีเต็มๆหลัก5นี่ก็สูงสุดแล้วขึ้นมาหลัก6ให้ดีใจเพราะชีวิตมันเปลี่ยนนะครับและต่อไปมันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าเครือข่ายเนี่ยมันเพิ่มได้เรื่อยๆแก่แล้วเกษียณแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มเพราะเครือข่ายหยุดไหมครับเครือข่ายไม่หยุดนะครับเครือข่ายไม่หยุดนะฮะหลังจากกลับมาทำปี51ผมก็ติด Excellent Award 52 53 54ติดมาตลอดนะครับนี่คือทีมงานของผมเนี่ยในมานี้ก็มีคุณยายพกาเพียรศรีวัฒนาครับช่วยตัวหน่อยครับปริญญาโทที่ผมภาคภูมิใจมากในทีมงานนะครับนะคุณวุฒิพงศ์เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ทำงานยังไงฮะเขาเรียนรู้แล้วเขาใจเขาทำครับใจเขาทำนะครับทำด้วยใจนะครับความสำเร็จของผมนะครับก็มีปัญญาที่จะส่งลูกเรียนมหาลัยนานาชาตินะครับเขาอยากได้ก็ให้เขาเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนสงสัยจะเป็นโรงเรียนวัดนะครับเหมือนผมอ่ะนะครับก็ตรงนี้เป้าหมายเลยครับสอนทีมงานทุกคนว่าถ้าคุณจะทำกิฟเฟอรีนให้เจริญรุ่งเรืองคุณต้องเกาะแต้มให้ได้เดือนหนึ่งต้องมีโบนัสเท่านี้เริ่มต้น150บาทสูงสุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 8,000 ยอดธุรกิจ 200,000 อันนี้มีไม่ถึงฮะเพราะ 8,000 นั้นพิเศษจริงๆนะครับปีละ60,000ทุกปีนี่คือเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งแล้วก็จะกำหนดให้ทีมงานว่าคุณทำแบบนี้รับรองได้คุณเดินตามมาคุณไม่ผิดหวังสอนทีมงานอย่างนี้ทุกคนนะครับท่องเที่ยวต่างประเทศดีไหมครับทำงานได้เงินได้โบนัสได้เที่ยวดีไหมครับทำที่ไหนให้บ้างครับนอกจากที่กิฟเฟอรีนมีไหมครับตอนนี้ไม่มีครับมีที่กิฟเฟอรีนเพราะผมผ่านมาแล้วผมเนี่ยอภัพปี42ผมไฟไหม้บ้านไม่เหลือเลยฮะออกราชการมาได้บำนาญมาเอาไปโปะบ้านโปะสากลไม่ให้เป็นหนี้ปี42ที่ลาออกจากบริษัทมาอยู่บ้านมาอยู่กับครอบครัวฮะไฟไหม้ทำไงฮะตอนนี้มีกิฟเฟอรีนอย่างเดียวบริษัทก็ไม่ทำผมทำกิฟเฟอรีนฮะสร้างบ้านใหม่ครับล้านพระบาทนะครับไม่เคยย่อท้อฮะทำต่อนะครับรถ3คันคัน Fortuner เนี่ยของผมคัน Mazda 3เนี่ยของภรรยาผมและ Ford ของลูกชายผมนะครับเปลี่ยนความคิดนะฮะเนี่ยระหว่างคนกับใครมองกันเปลี่ยนความคิดเนี่ยถ้าเราทำเป็นโกสตาบอกทีมงานนะคุณทำเดือนละ 60,000 PV ปีหนึ่งคุณมีเงินฝาก 60,000 ใช่ไหมครับคุณหมอฝากไว้ให้เดือนละ 5,000 ทำไมคุณไม่ทำปกติเราก็ไม่มีเงินฝากแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมหรือใครมีเงินฝากเยอะผมจะได้ขอกู้บ้างนะครับก็เนี่ยสอนทีมงานฮะสอนทีมงานแบบเนี้ยคุณทำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแบงค์คิดอ่ะบางคนทำบอกโอ้ฉันทำเหนื่อยได้พันเดียวเดือนละ 1,000 แต่ปรากฏว่าลองไปดูงานประจำเนี่ยกว่าจะได้ 1,000 เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1ปีฮะเขาจะขึ้นเงินเดือนให้ครั้งใช่ไหมครับงานประจำ1ปีได้ 1,000 เงินกระทำกิฟเฟอรีนได้เดือนละ 1,000 นี่เลือกอะไรครับนะฮะเนี่ยมุมมองที่ผมชี้ให้มองนะครับให้คนที่ทำเนี่ยทุกอย่างมีทางเลือกนะครับชีวิตไม่ได้เกิดโอกาสอยู่ที่เราเลือกเช่นเดียวกันนะฮะมีรถ2คันนี่คุณเลือกคันไหนใครเลือกทุกๆมั้ยครับเป็นผมก็ไม่เลือกนะครับมีบ้านสองหลังคิดว่าใครจะไม่เลือกบ้านหลังใหญ่มั้งครับ
ขอดูนะฮะใครไม่เลือกบ้านหลังใหญ่ขออยู่ทาวน์เฮ้าส์นะครับมีครอบครัว2 อย่างเนี่ยคิดว่าครอบครัวไหนจะมีความสุขอะนะครับอะไรที่ทำอะไรมีชีวิตแบบชิลๆไปเดินช้อปปิ้งกับไปกระเสือกกระสนขึ้นรถเมล์นี่ชอบแบบไหนครับชิลๆนะครับแล้วชิลๆชีวิตพวกเนี้ยเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงสอนทีมงานเลยครับ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนอีก8ชั่วโมงมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะคิดว่าคุณจะใช้เงินหรือคุณจะทำงานถ้าพวกเราเลือกเอาไหนครับที่นั่งในห้องนี้ส่วนใหญ่จะเลือก8ชั่วโมงไหนครับ8ชั่วโมงไหนครับเช่นนี้จะใช่มั้ยนี้มั้ยครับใช่มั้ยครับใช่ตบมือหน่อยครับผมขอเยี่ยมมากเลยครับนะครับทำนะครับนะครับเนี่ยชีวิตที่เลือกได้ผมเคยสอนลูกทีมว่าชีวิตปัจจุบันคนทำงานใน20ปีเรียนหนังสือเมื่อก่อนใช้ผมมา16ปีตอนนี้ต้อง20ปีเพราะมีอนุบาลด้วยนะครับ20ปีเรียนหนังสือ40ปีทำงานกระเสือกกระสนส่งลูกส่งเต้าแล้วแต่มีเวลาพักผ่อน5ปีพร้อมกับอะไรฮะถ้าคุณเปลี่ยนชีวิตคุณลงมาทำกิฟเฟอรินผมสอนทำงาน 3-5 ปีเนี่ยผม5ปีผมกลับมาลุยผมได้สิ่งนี้ทั้งหมดจะเลือกไหมครับนะครับตบมือให้คนที่เลือกหน่อยครับฝากสุดท้ายนะครับผู้ชนะมีอุปสรรคไว้ให้ข้ามผู้แพ้ยอมคุกเข่าลงตรงหน้าผู้ชนะมักมีการแบ่งเวลาผู้แพ้ว่าเวลาฉันไม่มีผู้ชนะมักกล่าวว่าเราทำได้ผู้แพ้ใช่ฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาผู้ชนะบอกนี่คือโอกาสเราผู้แพ้เฝ้ารอดูคนอื่นทำผู้ชนะทุกปัญหามีคำตอบผู้แพ้ชอบทุกคำตอบมีปัญหาผู้ชนะชนะได้ทั้งโลกาผู้แพ้พาตัวอับจนชั่วชีวีขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะคนที่มีความสุขและประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบุคคลที่มีความคิดด้านบวกและมีความกล้าตัดสินใจค่ะเช่นเดียวกับคุณณรงค์กล่อมอยู่ผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของเราค่ะและวันนี้ค่ะรายการ Gift Winner ของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ